สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมการ์เดียนนะครับกับเกมที่ชื่อว่า Never Alone นะครับก็เกมนี้นะครับเป็นเกมที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเกมที่ได้รับความร่วมมือจากชนจากคนที่คนในอลาสก้านะครับคือคนที่มีความรู้เรื่องตำนานพื้นเมืองต่างๆกว่า40คนนะครับที่มาเล่าเรื่องราวเนี่ยประกอบการเล่นเกมนี้นะครับซึ่งการทำคลิปซีรีส์นี้ผมจะทำคลิปเป็นเนื้อเรื่องของเกมก่อนนะฮะแล้วก็เกรดความรู้ในขั้นระหว่างต่างๆนะครับผมจะให้ดูแยกทีหลังนะครับเกรดความรู้จะเป็นนะครับอินไซต์ต่างๆนะครับจะมีทั้งหมด24อินไซต์เรื่องราวของตัวสัตว์ต่างๆซึ่งผมก็เล่นไปแล้วหน่อยนึงนะฮะซึ่งตามฉากต่างเมื่อผ่านเมื่อเจออะไรปุ๊บมันจะมีเกรดความรู้เกี่ยวกับตัวนั้นขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นผมจะทำคลิปแยกนะผมจะไม่ขอรวมในเนื้อเรื่องของเกมแล้วกันโอเคงั้นเราไปดูกันเลยว่าเด็กคนนึงนะครับว่ามีพายุหิมะที่เป็นนิรันดร์นะครับพายุหิมะนิรันดร์พัดผ่านเข้ามาหาเขาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาต้องมาหาทางไปหยุดมันแล้วเขาจะหยุดได้หรือไม่เขามีเพื่อนร่วมทางเป็นใครสุนัขจิ้งจอกขาวตัวน้อยนั่นเองเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไง New Game Confirm อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็น Insight ก่อนที่จะเล่นว่าความรู้เกี่ยวกับชนเผ่าอลาสก้านั้นมีอะไรบ้างนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปทำเป็นคลิปแยกทีเดียวเลยนะฮะโอเคไปในเรื่องเกมก่อนฉันจะเล่าเรื่องราวเก่าแก่ให้ฟังฉันได้ยินเรื่องนี้มาจากนาสรักเมื่อตอนฉันยังเด็กนานแล้วสิ่งที่ฉันกำลังเล่าคือเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่กับครอบครัวของเธอในสถานที่ที่ห่างไกลจากที่นี่เด็กสาวผู้รักการล่าเธอโตขึ้นมาและเก่งกาจมีความสามารถรอบด้านแต่เธอว่าวันเวลาได้ผ่านมาจนถึงวันแห่งความวิกฤตได้เกิดขึ้นอยู่มาวันหนึ่งพายุหิมะที่แสนจะรุนแรงได้โหมกระหน่ำเข้ามาแล้วก็ยังมีพายุหิมะลูกต่อไปเข้ามาอีกและลูกต่อไปผู้คนล่าสัตว์ไม่ได้อีกต่อไปแล้วเราผู้คนต้องเผชิญหน้ากับความอดอยากที่แท้จริงแต่ทว่าเด็กสาวคนนั้นสงสัยขึ้นมาว่าทำไมอากาศมันเป็นแบบนี้กันนะว่าอะไรนั้นทำให้อากาศมันถึงเป็นแบบนี้และเธอก็ได้ออกเดินทางเพื่อตามหาต้นตอของพายุหิมะนั่นเองเอาละครับเด็กสาวผู้ที่ไม่ยอมแพ้นะฮะต้องไปเดินตามหาต้นตอของพายุหิมะนะครับที่เกิดขึ้นนะโอ้โหนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าต้นตอพายุหิมะนั้นจะเป็นยังไงแล้วเด็กสาวคนนี้จะมีชีวิตรอดหรือไม่ปะเริ่มเกมไหนโอ้โหเจ้าพายุหิมะที่แสนจะใจร้ายเด็กสาวผู้นั้นไปได้ไม่ไกลเอาซะเลยโอ้ไปได้ไม่ไกลเหรอเนี่ยก่อนที่เธอจะพบว่าตัวเธอนั้นกำลังตกอยู่ในอันตรายอันตรายเกิดขึ้นเหรออันตรายอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวฮะอะไรเหรอชิบหายแล้วหมีโอ้เดี๋ยวรันโอ้ไม่เดี๋ยวโอ้ตัวมันเริ่มเลยวะโอ้ไม่เดี๋ยวคุณพี่หมีครับใจเย็นครับผมจริงครับผมจำโอ้มีพายุหิมะเดี๋ยวโดนได้ไหมเดาขึ้นทำไมขึ้นไปไว้เชี่ยแม่งน่ากลัวสัตว์อ่ะเอ๊ะโอ้ยยัยเฮ้ยนั่นอะไรจิ้งจอกเหรอเฮ้ยสุนัขจิ้งจอกเฮ้ยมาไงอ่ะเดี๋ยวพี่หมีใจเย็นมึงใจเย็นไอ้ขึ้นไปไปเลยโอ้โหขึ้นไปแดดอุ้ยตายลมดีวะไม่หล่นน้ำอีกเฮ้ยนายอุ้ยเดี๋ยวแตกชิมหายแล้วไปไม่ได้มาขับไม่ได้แล้วเคลียร์ตูดเดี๋ยวก่อนทำไงอ่ะเฮ้ยจิ้งจอกเฮ้ยตัวไรนะเพย์สามารถเล่นโคออฟนะครับโดยการให้อีกจอยหนึ่งกด A นะเล่นเป็นจิ้งจอกได้หรือว่ากด Y สวิตช์เป็นฟ็อกนะเราเล่นคนเดียวนะเราก็ต้องเป็นจิ้งจอก
เฮ้ยมาดิเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอุ้ยตายค่ะบายบายเจ้าหากเธอตายเธอก็จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่เธอว่าโอ้เธอโชคดีแล้วที่ยังมีชีวิตอยู่นะท่านี้รู้สึกว่าจะหมอบหลบพายุนะครับรู้สึกว่าเราสามารถสลับตัวเล่นเป็นเด็กได้จิ้งจอกก็ได้เด็กได้จิ้งจอกได้จิ้งจอกกับมุ้งมิ้งดี มุ้งมิ้งจังเลยนี่มันโคตรมุ้งมิ้งเลยสภาพอากาศที่ไม่สู้ดีนักจะมีพายุหิมะที่ตามมาด้วยพายุหิมะอีกลูกหนึ่งเสมอโรเบิร์ตคลิปแลนด์นัสล็อกว้าวว่าไงหู้เหนื่อยจังเลยนะน่ารักอ่ะเธอไม่เคยบอกใครเกี่ยวกับเจ้าจิ้งจอกตัวน้อยนี่เจ้านี่ก็ดูไม่ธรรมดาเหมือนกันนะกระโดดน้องแดง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 น่ารักจังจิ้งจอกน่ารักมากเลยอ่ะมานี่อยู่กันหมดโคออฟเฉยเลยกูนี่ตึ๊บเลยมันเริ่มเห็นปะมันจะวิ่งตามนะครับจิ้งจอกกับมุ้งมิ้งน่ารักแต่จิ้งจอกมันวิ่งเร็วมากไงเร็วๆสิรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านูนานะครับนูน่ะนะครับส่วนจิ้งจอกนี่ยังไม่มีชื่อนะครับจิ้งจอกกระโดดเดี๋ยวเราจะมาพาร์ทนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนที่ดูนะครับตั้งชื่อจิ้งจอกนะครับเอาชื่ออะไรที่มันน่ารักน่ารักมุ้งมิ้งนะครับเดี๋ยวพาร์ท2เราจะเรียกอย่างนั้นนะครับไม่งั้นกูจะอึ๊บดบดบเอาเชือกลงไปขึ้นมาขึ้นมาเอาตัวมังคับนี่ก่อนลืมน่ารักอะมุ้งมิ้งโอเคปีนมาแล้วจ้ายิ้วยิ้วยิ้วเย่เย่โอ้ยโอ้ยก่อนเฮ้ยหางปิวโอเคหนูน้ำนี่แล้วหนูน้ำแม่งช้าว่ะต้องมังคับหนูน้ำแหละโอ้โหโอ้โหลมแรงมากนะครับพายุหิมะนี่รุนแรงมากเจ้าหมาน้อยอึ๊บอึ๊บอ่ะว้าว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 โอ้ my god เอ้ยเป็นไรเปล่าไม่เป็นไรนะโหลงลังตุ๊บเลยเฮ้ยโอเคหลบพายุหิมะได้เจ้าหมานี่มันเป็นเชื่องจังวะน่ารักจังอยากมีจิ้งจอกขาวเลี้ยงทั้งตัวนะน่าจะดูดีโอ้ my god โอ้ยไอ้จิ้งเปียวเปียวเปียวเป็นไรเปล่าไม่เป็นไรนะน่ารักจังกูตายฮะอึ๊บโอเคอุ๊บถ้าปิวนี่จิ้งจอกตกน้ำตายฮะแน่นอนเด็กสาวเข้าใจดีจิตวิญญาณที่คอยช่วยเหลืออยู่แวบออกมาแล้วถึงความแตกต่างกับเจ้าจิ้งจอกตัวน้อยเผยให้เด็กสาวได้มองเห็นถึงวิธีการช่วยเหลือที่แสนจะงดงามของจิตวิญญาณเหล่านั้นว้าวคือยังไงเนี่ยจิ้งจอกมีพลังโอ้ยในการเหมือนกับจิ้งจอกมีพลังในการเรียกวิญจิตวิญญาณธรรมชาติเหรอว้าวจิตวิญญาณแห่งธรรมชาติโอ้ยตก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 อึ๊บไปเร็วไปฮึบอึบอึบกระโดดดังแดงดังแดงน่ารักกับเป็นเกมที่น่ารักมุงมิงมุงมิงมากเลยนะครับโหจำฟอร์มวออึบอ่ะโอเคเยี่ยมมากฮึบโอเคเด็กสาวและจิ้งจอกได้เดินทางร่วมกันผ่านอุปสรรคต่างๆนานามากมายฉันเองก็ไม่รู้ว่าพวกเขาทำไม่ได้ยังไงกันแต่พวกเขากำลังช่วยกันหาทางกลับบ้านโอเคพายุสงบแล้วน่ารักจังอ่ะมุ้งมิ้งสุดๆยัคฮูเอลเอลอู้ดึดึดอู้ไม่กูโอ้โหปิวโอ้โหลม
มแรงมากโอ้โหคุณพระมานี่จิ้งจอกจะมาน้อยรีบลงก่อนอันตรายสุดๆเสียงก็รู้เลยว่าจะมาเนี่ยโอ้ยเป็นห่วงอ่ะเขาเป็นห่วงตัวเองนะโอ้ my god ไปแล้ว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 ขอมุ้งมิงได้ไหมมุ้งมิงมุ้งมิงอุ้ยอะไรอ่ะปีนได้ไหมปีนได้เว้ยเฮ้ยอึ๊บอึ๊บอ้าวล่วงไม่มีแรงแล้วไปแล้วเจ้าหมาน้อยอึ๊บอึ๊บฮู้ว้าวตอนนี้มีคาสินตัวใหม่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกนะครับอินไซด์ไปโอ้ขึ้นไป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 โอเคเฮ้ยทำอันนี้โอเคเยี่ยมอึ๊บอึ๊บว้าวขอบคุณมากนะต้องขอบคุณคุณจิตวิญญาณนะครับชแวบเอ้ยอ้าเดี๋ยวก่อนไม่อ้าวกดรัวไปหน่อยโอ้ my god sorry จักรจี้หัวใจโอเคใจเย็นๆใจเย็นๆมันน่าจะลงไปพอดีเปล่าวะเออน่าจะลงพอดีไม่ต้องกดกระโดดกดกระโดดทีไปนู่นเลยตรงนี้เป็นโว้ยอันตรายโอเคตรงนี้มีจิตวิญญาณอยู่ด้วยแต่โดดไม่ถึงอ๋อโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจมาเร็ว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 โอเคอึบอึบอึบก่อนก่อนไว้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 จะมาก่อนไว้โอเคก่อนไว้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 เจ้าหมาไม่น่าจะเป็นไรนะโอเคเรียกมาจิตวิญญาณพายุพายุช่วงอ่ะโอเคพายุยังไม่มาเว้ยอึ๊บอึ๊บอึ๊บเจ้าหมาน้อยมันจะเชื่องอะไรขนาดนี้วะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยไม่ไม่นะอะไรอ่ะเฮ้ยแล้วไฟไหม้ได้ไงอ่ะเฮ้ยไหม้ดิวะไฟไหม้เฉยเลย เด็กสาวเดินทางมาถึงหมู่บ้านของเธอแล้วแต่เธอว่าบางสิ่งบางอย่างมันผิดเพี้ยนไปผู้ชายที่ดูน่ากลัวเดินทางมาถึงตอนที่เด็กสาวได้ออกเดินทางออกไปเขาดูเหมือนกำลังหาอะไรบางอย่างและเขาจะไม่หยุดหามันจนกว่าเขาจะได้พบมันหมู่บ้านของเด็กสาวถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงไม่เหลืออะไรเลยกล่าวได้ว่าจะมีสายลมที่รุนแรงพัดมาหิมะหนาทึบถูกพัดโหมกระหน่ำทุกทิศทางโรเบิร์ตคิปแลนด์นัสลักโอ้โหนี่เจอคนมาทำลายหมู่บ้านได้เว้ยเฮ้ยชิบหายแม่งเด็กสาวไม่เชื่อในสายตาที่ตัวเองเห็นเลยทุกๆอย่างที่เธอมองเห็นถูกทำลายเละเทะไปหมดผู้คนของเธอหายไปหมดไม่เหลือใครเลยหรือว่านี่อาจจะเป็นมันคงไม่ใช่เพียงแค่พายุหิมะแล้วแหละเฮ้ยอะไรอ่ะว้าวท่ามกลางเศษซากของการเผาไหม้เจ้าวิญญาณโง่ขนาดยักษ์ก็ได้ปรากฏตัวออกมาเติมเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจจากการสูญเสียของเด็กสาวโอเค
ก่อนที่เราจะไปตามหาหมู่บ้านของเรานะครับเดี๋ยวเราพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมขอเล่นทีหน่อยแล้วกันนะครับเนื่องจากก็ตอนนี้ก็เจ็บคอด้วยเราต้องการทำอินไซด์นะครับยิ่งเล่นเยอะเนี่ยพวกอินไซด์คลาสซีต่างๆเกร็ดความรู้มันจะเริ่มเยอะนะครับในการทำพาร์ท 1.5 นี่มันจะลำบากนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับพบกับความน่ารักมุมมิ้นของน้องจิ้งจอกได้ไหมวันต่อไปอ้าวร่วงอีหอยดองมึงหายไปก่อนจะจบพายเหรอบ๊ายบายครับราตรีสวัสดิ์ฝันดีอิอิจุ๊บจุ๊บ